เคยเป็นไหมคะเวลาที่เราให้เพื่อนดูรูปแค่รูปเดียวแต่มันดันเลื่อนไปดูรูปอื่นด้วยวันนี้แอดจะมาบอกวิธีการตั้งค่าให้มันล็อกได้แค่รูปเดียวแล้วก็เลื่อนไปดูรูปอื่นไม่ได้นะคะจะทำยังไงไปดูกันขั้นแรกไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็แตะการช่วยการเข้าถึงเลื่อนหาการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดนะคะจากนั้นให้กดปุ่มเปิดเลยแล้วก็แตะเปิดปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงด้วยนะคะต่อไปเปิดแอปรูปภาพขึ้นมาเลือกรูปภาพแล้วก็กดปุ่มล็อกหน้าจอ3ครั้งมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราแตะตัวเลือกนะคะแล้วก็เปิดไว้ประมาณนี้แบบแอดได้เลยเสร็จแล้วก็ให้แตะเริ่มมันก็จะขึ้นให้เราใส่รหัสหน้าจอนะคะเห็นไหมคะทุกคนแค่นี้มันก็จะล็อกรูปให้เลื่อนไปที่รูปอื่นไม่ได้แล้วถ้าเราจะยกเลิกนะคะก็ให้แตะปุ่มล็อกหน้าจอ3ครั้งแล้วก็แตะสิ้นสุดนะคะมันก็จะกลับมาเลื่อนได้ปกติเลยฝากกดหัวใจกดติดตามให้ช่องแอดด้วยนะ